มาแล้วมาแล้วมาพบกับโน้ตบุ๊กสายงานออฟฟิศกับรุ่น ASUS K541U รุ่นนี้มาพร้อมกับสเปค i5-6198DU RAM 4นะครับตัวนี้ลงเป็น Windows 10 Pro ไว้นะครับสตอเรจตัวนี้จะเป็น SSD 128GB นะครับบวกฮาร์ดดิสก์ 1TB ครับการ์ดจอจะเป็น NVIDIA GeForce 920MX ครับพอร์ตการเชื่อมต่อของเครื่องนะครับฝั่งนี้จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับช่อง Type-C ช่องสาย LAN ช่อง VGA ช่อง HDMI ช่อง USB 3ครับ USB 2แล้วก็ช่องแจ็ค 3.5 ครับอีกหน้านึงจะเป็นช่อง DVD แต่ว่าไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเพราะเราอัพใส่ SSD เข้าไปแล้วเรียบร้อยจอตัวนี้จะเป็น 15.6 นิ้วครับ HD ธรรมดาครับผมตัวนี้เครื่องสภาพสวยเลยครับสีขาวสวยๆนานๆมาทีครับสีนี้การทำงานทุกอย่างปกติครับดูหนังฟังเพลงพิมพ์งานทั่วไปงานเขียนแบบงานออกแบบนี้ทำได้ครับงานกราฟิกอันนี้ก็ทำได้เช่นกันครับหรือว่าเล่นเกมเบาๆตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับผมเครื่องสีขาวมุกสวยๆเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจะเป็นรุ่นไหนเราติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ